ู้เสียหายรุมแจ้งความตำรวจถูกหลอกให้ซื้อบ้านไม่มีโครงการสูญค่าจองผ่อนดาวค่าวัสดุค่าแรงรวมแล้วกว่า5ล้านบาทจากกรณีผู้เสียหายร้องศูนย์ดำรงธรรมสัตหีบถูกหลอกให้ซื้อบ้านจัดสรรไม่มีโครงการสูญค่าจองผ่อนดาวรายละ 180,000 บาทค่าวัสดุก่อสร้างกว่า2ล้านบาทรวมแล้วกว่า5ล้านบาททนายความเข้าตรวจสอบที่ดินที่สำนักงานที่ดินชลบุรีสาขาอำเภอสัตหีบตรวจสอบแล้วไม่พบการขออนุญาตการจัดสรรโครงการหมู่บ้านบนที่ดินแปลงดังกล่าวและเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ยันไม่เคยอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันโดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสัตหีบได้รับเรื่องไว้พร้อมกับจะดำเนินการตรวจสอบว่ามีการหลอกลวงและกระทำความผิดจริงหรือไม่หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายประทีปนาคบังเกิดทนายความศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจังหวัดชลบุรีได้นำผู้เสียหายประกอบด้วยเรือตีสนิทสวัสดีอดีตนายทหารเรือพักนาวิกโยธินอายุ66ปีนายนพดลพัทรำรุตอายุ45ปีและนางสาวอนุสราชาญประโคมอายุ25ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพันตำรวจโทไพบูลย์ลาหะนวัฒน์สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยกลุ่มผู้เสียหายกล่าวว่าได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวหานายพีรพงศ์สุขอมรชัยอายุ62ปีนางสาวนิรนุชขำอ่อนอายุ50ปีว่าผู้เสียหายกับพวกได้พบประกาศขายบ้านและที่ดินโครงการรุ่งเจริญแลนด์หมู่9ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนายพีรพงศ์สุขอมรชัยกุลและนางสาวนิรนุชขำอ่อนเป็นเจ้าของโครงการผู้แจ้งจึงได้พากันไปติดต่อเพื่อซื้อบ้านจัดสรรตามโครงการดังกล่าวและได้รับการยืนยันจากบุคคลทั้งสองว่ามีโครงการอยู่จริงผู้แจ้งลงเชื่อจึงได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านจัดสรรตามโครงการดังกล่าวโดยได้จ่ายเงินวางจองและผ่อนดาวให้กับทั้งสองคนต่อมาทราบว่าเจ้าของโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการขออนุญาตปลูกสร้างหรือจัดสรรทำบ้านจัดสรรตามประกาศและตามกล่าวอ้างและได้สอบถามถึงโครงการดังกล่าวและขอเงินคืนแต่ถูกบ่ายเบียงและทั้งสองยอมรับว่ายังไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรโครงการหมู่บ้านและจะคืนเงินให้แต่ภายหลังได้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินผู้เสียหายเชื่อว่าถูกนายพีรพงษ์และนางสาวนิรนุชกล่าวอ้างเป็นเท็จจนหลงเชื่อและยอมจ่ายเงินค่าจองและผ่อนดาวไปจนได้รับความเสียหายจึงพากันเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับนายพีรพงษ์สุขอมรชัยกุลและนางสาวนิรนุชขำอ่อนตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจโทไพบูลย์ลาหนวัฒน์สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบได้รับแจ้งและรับคำร้องทุกข์ไว้แล้วพร้อมกับจะได้ดำเนินการสอบสวนปากคำผู้เสียหายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทางด้านนายประทีปนาคบังเกิดทนายความศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจังหวัดชลบุรีได้กล่าวว่าได้นำผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบกรณีจองบ้านแล้วไม่ได้บ้านสั่งอุปกรณ์ก่อสร้างมาแล้วเข้าจองโครงการได้นำไปขายให้คนอื่นต่อรวมถึงค่าจ้างแรงที่ทำงานแล้วไม่ได้เงินรวมมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นเกือบ5ล้านบาทเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับเรื่องของนะไปทำสัญญาจองบ้านแล้วไม่ได้บ้านนะครับก็วันนี้ก็นำผู้เสียหายทั้งหมดมีในส่วนของจองบ้านแล้วไม่ได้บ้านแล้วก็ส่วนของสั่งอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วมาส่งแล้วเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายคนอื่นต่อนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าเรื่องของค่าจ้างแรงงานตอนนี้มูลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับเบื้องต้นตอนนี้มูลค่าเสียหายประมาณเบื้องต้นนะครับมูลค่าความเสียหายประมาณครับที่รวมอยู่นะครับประมาณเกือบ5ล้านเกือบ5ล้านบาททั้งเข้าวัสดุก่อสร้างแล้วก็ค่าที่จองบ้านแล้วไม่ได้บ้านนะครับค่าเงินจองครับ